คณะสงฆ์อำเภอสามโคกร่วมกับภาคีเครือข่ายมอบชุดส่งแรงใจสู้ภัยโควิด-19ให้กับนายอำเภอสามโคกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลสามโคกจังหวัดปทุมธานีวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีจัดพิธีถวายผ้าอาบน้ำฝนและพิธีถวายสังฆทานออนไลน์วัดพระธรรมกายจอร์เจียประเทศสหรัฐอเมริกาจัดงานบุญวันอาทิตย์และพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานติดตามรายละเอียดได้ในข่าวบุญนิวส์สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันจันทร์ที่5กรกฎาคมพุทธศักราช2564วันนี้อยู่กับดิฉันปาริชาติกาลเกตค่ะโดยคุณผู้ชมนะคะสามารถติดตามบุญนิวส์ได้หลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นทาง gbnus.com ทาง Facebook บุญนิวส์ TV และทาง YouTube นะคะบุญนิวส์ Channel ค่ะวันนี้เรามีข่าวสารกิจกรรมงานบุญในแวดวงพระพุทธศาสนานะคะรวมไปถึงเรื่องราวของการแบ่งปันน้ำใจเพื่อสู้ภัยโควิด-19 มาฝากกันค่ะโดยคณะสงฆ์อำเภอสามโคกได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายมอบชุดส่งแรงใจสู้ภัยโควิด-19 นะคะให้กับนายอำเภอสามโคกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลสามโคกจังหวัดปทุมธานีค่ะโดยพระดำริเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกคณะสงฆ์อำเภอสามโคกนำโดยพระมหาจุมพลจิตตะพะโลเจ้าคณะอำเภอสามโคกเจ้าอาวาสวัดตำหนักพร้อมด้วยเจ้าคณะตำบลในเขตปกครองคณะสงฆ์อำเภอสามโคกผู้แทนวัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายและคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลกร่วมด้วยผู้แทนองค์กรภาคีเครือข่ายผู้สนับสนุนได้ร่วมกันมอบชุดส่งแรงใจสู้ภัยโควิด-19 จำนวน100ชุดให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดโรคในพื้นที่อำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีพร้อมทั้งได้มอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่อำเภอสามโคกจำนวน100ชุดและมอบเครื่องผลิตออกซิเจนเป็นสาธารณสงเคราะห์โดยได้รับเกียรติจากนายมนตรีลังกาพินในอำเภอสามโคกพร้อมด้วยนายกฤษดาพงนิกรสาธารณสุขอำเภอสามโคกและคุณพงละดาพัฒนสกุลการประธานชมรมรักบวรรักศีล5อำเภอธัญบุรีในอุปถัมภ์พระธรรมรัตนาภรณ์ร่วมรับมอบณที่ว่าการอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีนอกจากนี้ยังได้ร่วมกันมอบชุดส่งแรงใจสู้ภัยโควิด-19 จำนวน300ชุดให้กับคณะแพทย์บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โรงพยาบาลสามโคกโดยได้รับเกียรติจากนายแพทย์กิตติองคุณารักษ์รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลสามโคกและคณะร่วมรับมอบณโรงพยาบาลสามโคกจังหวัดปทุมธานีค่ะโดยการปรารภของพระเดชพระคุณหลวงพ่อนั้นท่านได้มองเห็นว่าโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นในคราวครั้งนี้จำเป็นที่จะต้องสร้างกำลังใจสองอย่างเกิดขึ้นก็คือกำลังทางกายและกำลังทางใจกำลังกายนั้นสร้างด้วยวัตถุสิ่งของที่เรามอบให้ส่วนกำลังใจนั้นเกิดขึ้นจากการที่เรานั้นมาเยี่ยมมาเยียนและมอบสิ่งของให้เมื่อมีกำลังใจเกิดขึ้นบุคลากรทางการแพทย์หลวงพ่อผู้ที่ส่วนเกี่ยวข้องนั้นก็จะบรรเทาความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าแล้วก็มีกำลังใจในการดำเนินการเพราะฉะนั้นวันนี้ธรรมภาพจริงเป็นตัวแทนของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมรัตนาภรณ์หลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายและมูลนิธิพระธรรมกายนั้นได้นำวัตถุสิ่งของมามอบเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในคราวครั้งนี้วันนี้เนี่ยก็รู้สึกว่ามันมีความปลื้มใจและเป็นอย่างยิ่งนะฮะที่ผมดูแลลูกศิษย์พี่น้องประชาชนสามโคกมาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้รับผลกระทบเรื่องของโรคร้ายก็คือโควิดอยู่นะฮะแล้วก็จะมีการกักตัวอยู่ทุกวันนะครับผมนี้มาครอบครัวเนี่ยที่เขาถูกกักตัวเนี่ยเขาก็เดือดร้อนเมื่อเดือดร้อนเราก็ต้องหาของหาสิ่งอะไรที่ไปบรรเทาทุกข์เขานะลดความเดือดร้อนของเขานะวันนี้ก็ได้
เห็นคณะสงฆ์มาช่วยกันเนี่ยนับว่าเป็นมิติใหม่นะฮะซึ่งปกติเนี่ยทางสงฆ์ทางฝ่ายของพุทธศาสนาของเราเนี่ยคนก็จะเข้าวัดแต่วันนี้สงฆ์ออกมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะซึ่งก็ถือว่าเป็นนิวนอร์มอลนะฮะเป็นยุคใหม่ของสงฆ์นะฮะในการดำเนินการที่เป็นแบบอย่างที่ดีที่สุดนะฮะก็ผมก็ขอกราบขอบพระคุณนะฮะทางคณะสงฆ์นะฮะโดยเฉพาะท่านเจ้าคณะจังหวัดนะครับแล้วก็วัดธรรมกายแล้วก็มูลนิธิที่ช่วยในการสนับสนุนทุกสิ่งทุกอย่างทุกด้านนะฮะก็ด้วยในนามของอำเภอสามโคกนะฮะก็ขอให้ทางคณะสงฆ์เนี่ยได้ดำเนินการโครงการนี้ได้ตลอดไปเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ดีตอนนี้พี่น้องประชาชนเดือดร้อนเป็นอย่างยิ่งนะฮะและที่วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีค่ะได้จัดพิธีถวายผ้าอาบน้ำฝนและพิธีถวายสังฆทานออนไลน์ค่ะวัดพระธรรมกายจัดพิธีถวายผ้าอาบน้ำฝนและพิธีถวายสังฆทานออนไลน์โดยถ่ายทอดสดผ่านระบบซูมและช่อง GBN โดยมีพุทธศาสนิกชนทั้งในและต่างประเทศเข้าร่วมอนุโมทนาบุญเป็นจำนวนมากซึ่งภายในงานทุกท่านได้ร่วมกันกล่าวคำอาราธนาศีล5พร้อมทั้งประกอบพิธีกล่าวคำถวายผ้าอาบน้ำฝนพิธีกล่าวคำถวายประทีปโคมไฟพิธีกล่าวคำถวายรัตนบุพภาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์พิธีกล่าวคำถวายยารักษาโรคพิธีกล่าวคำถวายปัจจัย4และพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานและในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวอนุโมทนาบุญกับคณะประธานบุญพิธีและสาธุชนที่ร่วมพิธีกรรมผ่านซูมทั้งภายในและต่างประเทศทั่วโลกกับการได้มาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้จากนั้นได้นำนั่งสมาธิเพื่อกลั่นใจให้ผ่องใสก่อนที่คณะสงฆ์จะได้เจริญพระพุทธมนต์พร้อมกันนี้ผู้แทนคณะเจ้าภาพและผู้แทนสาธุชนได้ถวายทายธรรมแด่คณะสงฆ์ยังความปลาบเรื่องปิติให้แก่ทุกท่านเป็นอย่างยิ่งโดยพุทธศาสนิกชนทั่วโลกสามารถร่วมอนุโมทนาบุญและร่วมสั่งสมบุญในพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานผ่านทางแอปพลิเคชันซูมได้ทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ที่ www.zoom072.com ตั้งแต่เวลา 10:30 น.เป็นต้นไปค่ะไปกันที่ธุดงคสถานอำนาจเจริญนะคะโดยคณะสงฆ์พร้อมด้วยคณะกัลยาณมิตรได้ร่วมประกอบพิธีบูชาข้าวพระพร้อมทั้งได้ถ่ายทอดสดออนไลน์ผ่านระบบซูมด้วยค่ะเมื่อวันที่4กรกฎาคมที่ผ่านมาคณะสงฆ์ธุดงคสถานอำนาจเจริญพร้อมคณะกัลยาณมิตรร่วมจัดพิธีบูชาข้าวพระโดยถ่ายทอดสดออนไลน์ผ่านระบบซูมซึ่งทุกท่านที่มาในงานได้ปฏิบัติตามหลักสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดด้วยการวัดอุณหภูมิร่างกายล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์สวมหน้ากากอนามัยและนั่งห่างกันโดยภายในงานนอกจากทุกท่านจะได้ร่วมพิธีบูชาข้าวพระแล้วยังได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ผ่องใสพร้อมทั้งได้ประกอบพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานพิธีถวายทายธรรมและพิธีถวายผ้าไตรแด่พระภิกษุสามเณรซึ่งทุกท่านต่างปลื้มปิติใจเพราะทายธรรมผลไม้อาหารหวานข้าวอันประณีตทุกท่านต่างตั้งใจเตรียมมาจากบ้านด้วยความปลื้มใจเพื่อสั่งสมบุญใหญ่ในครั้งนี้ร่วมกันสำหรับพิธีบูชาข้าวพระเป็นขนบธรรมเนียมที่สืบทอดกันมายาวนานแม้ว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านทรงปรินิพพานแล้วยังมีมหาชนจำนวนมากที่มีกุศลศรัทธาอยากจะใส่บาตรพระพุทธองค์จึงได้อัญเชิญพุทธปฏิมากรมาประดิษฐานไว้บนโต๊ะหมู่บูชาแล้วนำภัตตาหารอันประณีตและดอกไม้ธูปเทียนมาถวายบูชาประดุจพระองค์ยังมีพระชนชีพอยู่การบูชาข้าวพระน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงเป็นบุญใหญ่ที่มีอานิสงส์จะนับจะประมาณมิได้ทางด้านธุดงคสถานชนบุรีจังหวัดชนบุรีได้จัดพิธีบุพเพเปตพลีเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลแด่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วค่ะเมื่อวันที่2กรกฎาคมที่ผ่านมาตรงกับวันพระแรม8ค่ำเดือน8ธุดงคสถานชนบุรีจังหวัดชนบุรีได้จัดพิธีบุพเพเปตพลีเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลแด่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้ว
ดยภายในงานท่านประธานสงฆ์นำสาธุชนสวดมนต์และปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ผ่องใสก่อนที่คณะสงฆ์จะได้สวดพุทธมนต์บทธรรมนิยามสูตรพร้อมทั้งประกอบพิธีกล่าวคำถวายผ้าบังสุกุลพิธีกล่าวคำถวายมัตตกะภัตตาหารและพิธีกล่าวคำถวายปัจจัยทายธรรมก่อนที่สาธุชนผู้มีบุญจะได้ร่วมกันถวายภัตตาหารแด่คณะสงฆ์สำหรับบรรยากาศงานบุญเป็นไปด้วยความปลื้มโดยสาธุชนทุกท่านเห็นความสำคัญของการมาทำบุญในวันพระพร้อมกับได้ชักชวนบุคคลในครอบครัวมาร่วมทำบุญด้วยเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษและหมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วสิ่งต่างๆเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความกตัญญูที่ชาวพุทธแสดงออกต่อผู้มีพระคุณแม้ว่าท่านจะละโลกนี้ไปแล้วแต่ก็ยังทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้เพื่อให้ท่านได้พ้นจากความทุกข์และมีความสุขในสัมปรายภพค่ะและสำหรับในช่วงนี้นะคะเรามีภาพข่าวกิจกรรมงานบุญจากต่างประเทศมาให้คุณผู้ชมได้ร่วมอนุโมทนาบุญกันติดตามได้นะคะจากคุณสุคนทิพย์ศรีวงศ์ในช่วงของ World News ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสำหรับช่วง World News ในวันนี้นะคะเราก็ได้รวบรวมภาพกิจกรรมงานบุญในต่างประเทศมาให้คุณผู้ชมทุกท่านได้ติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญค่ะเริ่มต้นกันที่วัดพระธรรมกายจอร์เจียประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดงานบุญวันอาทิตย์และพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานค่ะสำหรับพิธีกรรมท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนบูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมพร้อมกันตามเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อผ่านระบบซูมไปยังสาธุชนทางบ้านเมื่อถึงเวลาสว่างก็ได้ร่วมกันกล่าวคำอาราธนาศีล5และประกอบพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานซึ่งประธานนำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรอัฏฐพลกัลยาณมิตรวัฒนากัลยาณมิตรสหรัฐกัลยาณมิตรวัสมนสุขเสริมพร้อมกันนี้คณะสงฆ์ก็ได้เจริญพระพุทธมนต์ส่วนคณะประธานได้ถวายปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์และร่วมกันถวายภัตตาหารเพลแด่คณะสงฆ์ภาคบ่ายท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนบูชาพระรัตนตรัยปฏิบัติธรรมพร้อมทั้งได้นำกล่าวคำปล่อยสัตว์ปล่อยปลาในโอกาสนี้สาธุชนยังได้รับฟังธรรมะจากพระอาจารย์วสุภูรินาโคเรื่องประวัติพระทัพพระมัลลบุตรกับการบรรลุเป็นพระอรหันต์เพราะประกอบเหตุอันใดมาจึงสมปรารถนาเช่นนั้นทำให้สาธุชนทุกท่านเกิดความเข้าใจในการสร้างบุญและการอธิษฐานจิตมากขึ้นค่ะยังอยู่กันที่บรรยากาศการสร้างบารมีที่ประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะวัดพระธรรมกาย DC ก็ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์และพิธีถวายข้าวสารออนไลน์ผ่านระบบซูมค่ะสำหรับพิธีกรรมภายในงานพระอาจารย์อุเบกรตินทโรท่านประธานสงฆ์ได้นำสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรบทรัตนสูตรบทสรรเสริญพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารพร้อมทั้งนำอธิษฐานจิตประจำวันและแผ่เมตตาก่อนที่จะได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ผ่องใสในโอกาสนี้พระอาจารย์ก็ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การเดินทางมาปฏิบัติหน้าที่ในต่างประเทศจากนั้นจึงเป็นพิธีกล่าวคำอาราธนาศีล5และพิธีกล่าวคำถวายข้าวสารจำนวน1ตันเป็นสังฆทานโดยมีประธานนำกล่าวคือกัลยาณมิตรสุริสากัลยาณมิตรพัฒนพงษ์พุ่มทิมและในการนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้กล่าวสัมโมทนียกถาพร้อมทั้งได้นำคณะสงฆ์ให้พรด้วยค่ะค่ะก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกศูนย์ด้วยนะคะที่ได้ส่งภาพกิจกรรมงานบุญดีๆมาให้เราได้ติดตามรับชมด้วยความปลื้มปิติค่ะหมดเวลาของ World News แล้วล่ะค่ะติดตามได้ใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะและสำหรับในวันนี้ค่ะบุญนิวส์มีสถิติ10อันดับแรกภายในประเทศในเขตกรุงเทพและปริมณฑลนะคะที่ได้รวมใจกันสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเพื่อสร้างกระแสทานที่ชุ่มเย็นให้ปกคลุมผืนแผ่นดินไทยไปติดตามกันค่ะว่ามีจังหวัดไหนบ้างที่ติดอันดับท็อป10ค่ะ
สำหรับ10อันดับในประเทศอันดับ1จังหวัดขอนแก่นอันดับ2จังหวัดสระบุรีอันดับ3จังหวัดศรีสะเกษอันดับ4จังหวัดอ่างทองอันดับ5จังหวัดกาฬสินธุ์อันดับ6จังหวัดเลยอันดับ7จังหวัดสกลนครอันดับ8จังหวัดมหาสารคามอันดับ9จังหวัดนครราชสีมาและอันดับ10จังหวัดสิงห์บุรีส่วน10อันดับของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีดังนี้ค่ะอันดับ1นครหลวง10อันดับ2นครหลวง1อันดับ3นครหลวง14อันดับ4นครหลวง7อันดับ5นครหลวง6อันดับ6นครหลวง17อันดับ7นครหลวง5อันดับ8นครหลวง16อันดับ9จักรวาล3และอันดับ10นครหลวง9และในวันนี้นะคะบุญนิวส์มีผังรายการซูมที่น่าสนใจค่ะมาแจ้งให้คุณผู้ชมได้รับทราบนะคะเพื่อจะได้ร่วมสั่งสมบุญแล้วก็ได้ร่วมกิจกรรมดีๆผ่านซูมมุ่งสู่ซูม15ล้านค่ะเวลา 17:30 นาทีพิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์รับชมได้ที่ www.zoom072.com/po/4 meeting ID 972-8823-2371 passcode 072เวลา 18:00 นรับฟังประสบการณ์ดีๆจากกัลยาณมิตรรัชดาพุทธเหล่านักศึกษาในประเทศอังกฤษในเรื่องชีวิตดีๆเพราะได้เจอ DMC รับชมได้ที่ www.dmc.tv/2564/po/2 meeting ID 954-7178-3711 passcode 072เวลา 18:00 นขอเชิญทุกท่านพบกับรายการธรรมะเพื่อประชาชนชาดก500ชาติรับชมได้ที่www.dmc.tv/2564/67/4 meeting ID 813-2274-3273 passcode 072เวลา 18:00 ถึง 19:00 พบกับรายการอนุภาพการภาวนาสัมมาอรหังรับชมเคสสตัดดี้จากประสบการณ์ตรงของผู้ภาวนาอย่างตั้งใจรับชมและร่วมกิจกรรมได้ที่ www.zoom072.com/po/2 meeting ID 954-7178-3711 passcode 072เวลา 19:00 สวดมนต์นั่งสมาธิแผ่เมตตาหน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์รับชมและร่วมพิธีกรรมได้ที่ www.zoom072.com meeting ID 892-8398-9294 passcode 072เวลา 20:00 ศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองเลยขอเชิญฟังธรรมพิเศษเรื่องก็ไม่รู้สินะโดยพระอาจารย์สลันกรเมธากโรรับชมได้ที่ www.แก้วเมืองเลย.com/zoom meeting ID 853-7900-9634 passcode 072เวลา 20:00 ศูนย์กัลยาณมิตรนครหลวง6ออนซูมรับฟังธรรมะจากพระครูธีรยานวิเทศเจ้าอาวาสวัดพุทธบาหลีสาธารณรัฐอินโดนีเซียรับชมได้ที่ www.zoom072.com/n6/1 meeting ID 914-7337-9969 passcode 072โดยสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ www.zoom072.com/list ก็ต้องขอกราบอนุโมทนาบุญนะคะกับทุกๆกิจกรรมงานบุญที่จัดขึ้นทั้งภายในและต่างประเทศค่ะและสำหรับสถานการณ์ในช่วงนี้เรายังคงต้องเน้นย้ำไปถึงคณะพระภิกษุสามเณรรวมไปถึงสาธุชนทุกท่านนะคะให้ความสำคัญในการสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าโดยให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัดค่ะทั้งหมดนี้คือข่าวสารที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมสามารถติดตามบุญนิวส์ได้นะคะทาง gbnus.comทาง Facebook บุญนิวส์ทีวีและทาง YouTube ค่ะบุญนิวส์ Channel ส่งข่าวดีๆมาให้พวกเราเผยแพร่ได้ทางอีเมลนะคะ tvdmcnew@gmail.com ปิดท้ายกันในวันนี้ด้วยพุทธสุภาษิตบทที่ว่า
ปัญญาปมานังกะทิตะวากะยังคำพูดย่อมบ่งบอกถึงสติปัญญาของผู้พูดสำหรับวันนี้ดิฉันปาริชาติกาลเกตพร้อมด้วยทีมข่าวบุญนิวส์ทุกท่านต้องลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ